สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะมาพูดถึงเกาหลีใต้นะครับยืนยันที่จะถอนทีมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งเกาหลีหรือว่า KVA ได้ตัดสินใจถอนตัววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมนักตบเกาหลีใต้ทีมอันดับที่3จากชิงแชมป์เอเชีย2019ยืนยันที่จะส่งทีมเข้าร่วมชิงชัยในปีนี้แต่กระทั่งได้มีการยืนยันการจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันออกมาโดยพวกเธอจะอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับทีมไทยนะครับแล้วก็อิหร่านแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งสุดท้ายแล้วสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีก็ได้ขอถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเนื่องด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีปัญหาในการเตรียมทีมที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันนะครับทำให้วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกลุ่ม B นะครับจะเหลือทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพียงแค่3ทีมซึ่งประกอบไปด้วยไทยอิหร่านและออสเตรเลียนะครับขณะเดียวกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่12ถึง19กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทาง KVA จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแต่ถ้าว่าเป็นทีมสโมสรซังมูนะครับหรือทีมกองทัพบกไปร่วมแข่งขันแทนนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์จะแข่งขันกันวันที่นะครับ29สิงหาคมเดือนนี้นะครับถึง4กันยายน2564ซึ่งติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV นะครับก็รายการนี้นะครับไทยก็ลุ้นแชมป์นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ